สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกายทุกทางช่อง MVTV Channel 75วันนี้ผมบั๊มกษัตริย์มหาราชรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายนะครับกับกูรูท่านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของอินเดียศาสตร์จีนพหุภาคีต่างๆนะครับอาจารย์เอมมี่เทพนิมิตโหราเวสศรีถนนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับโอ้ถ้าจะบอกว่ารอบรู้รอบโลกนี่ก็คงไม่เกินจริงใช่ไหมขอเรียกว่าเป็นผู้รู้ในหลายๆศาสตร์ดีกว่าเนาะอาจารย์เนาะเนี่ยจะต้องหาข้อมูลมากับแบบว่ามาแบบทันทีอ่ะคือต้องมีรูปให้นางทันทีอ่ะนางแบบวันนี้นางเบรกเรื่องนางวันนี้สนุกมากครับผมวันนี้บอกเลยใครไม่ติดตามนะแอบเปลี่ยนช่องหนีนะรับรองเสียใจเสียดายสุดๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์เอมมี่มีเซอร์ไพรส์เอ๊ะยังไงเป็นไงทำกันบ้านเร็วไหมโอ้โหทำกันบ้านดีมากเลยนะ เพราะว่ากะจะแกงนั่นแหละ ไม่มีทางกะจะแกงอาจารย์ซะหน่อยแต่ว่าไม่มีทางอาจารย์นี่มือไวหัวไวแล้วก็ความรู้เยอะแกงยาก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 วันนี้นะครับใครที่เป็นลูกหลานชาวจีนนะครับผมจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งที่อาจารย์เอมมี่เนี่ยต้องนำตัวเขาแรกเฮ้ยยังไงอาจารย์สังเวยตัวเองเหรอหรือยังไงไม่ใช่นะครับคือตอนนี้เนี่ยคนเขาบอกว่าทำอะไรก็ไม่ดีครับทำอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วทำอะไรแล้วรู้สึกว่าชีวิตก็ติดขัดครับชีวิตก็รู้สึกลำบากไปแก้ที่นั่นก็ไม่ดีไปไหว้ที่นี่ก็ไม่ขึ้นจะทำอะไรก็ไม่ลงแล้วชีวิตมันจะพุ่งต่อไปยังไงอ่ะใช่แต่อาจารย์มิ้นก็ยังยึดถือในธรรมเนียมชาวจีนโบราณนะคะครับแล้วก็เป็นเคล็ดสิริมงคลชาวจีนโบราณครับที่ทุกคนก็สามารถทำได้ยังไงการแต่งงิ้วพลิกชีวิตแต่งงิ้วใช่แล้วมันโอ้โหเครื่องเยอะแยะมากมายเลยนะอาจารย์นะจะแต่งยังไงอ่ะถามว่าแต่งยากไหมแต่งยากนะเพราะแต่งนิ้วแต่งนิ้วเนี่ยต้องปกติเราแต่งหน้าในช่องรายการเราเนี่ยก็ประมาณ15นาทีครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับแต่งนิ้วเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงพอๆกับแต่งหน้าโขนเลยใช่ค่ะโอ้พอกันไม่ง่ายนะคนจริงเขามีความเชื่อว่าการแต่งนิ้วเนี่ยคืองิ้วอ่ะมันเป็นโรงละครครับที่สังเกตไหมว่าคนจีนเขาจะมีการทำบุญถวายเทพเจ้าเกี่ยวกับการถวายงิ้วถามว่าทำไมเขาถึงต้องถวายครับเขาเชื่อว่าจะทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเขาในต่อไปเนี่ยจะทำให้เกิดแต่เรื่องราวดีๆจะไม่มีการตบตีแย่งชิงรักหักสวาดจะไม่เกิดความเสียใจเศร้าโศกอะไรให้มันจบลงที่บทลงงิ้วเขามีเคล็ดมันมีเคล็ดนะคุณผู้ชมแต่แอบสังเกตเห็นนิดนึงนะครับความคล้ายคลึงของสองวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือจีนนะเวลาเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแรกเลยที่จะมอบให้คือต้องมีบทละครมีนิ้วมีโขนดูภาพดีกว่าไปดูภาพกันครับอยากเห็นแล้ว อาจารย์นิมี่เนี่ยไปแต่งตั้งแต่ตอน2โมงคือการแต่งนิ้วเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเราได้เป็นนิ้ววันนี้แต่งเป็นฮ่องเต้แต่งเป็นฮ่องเต้ด้วยวันนี้แต่งเป็นเง็กเซียนคือที่สุดละคือต้องการอำนาจวาสนาบารมีอาญาสิทธิ์อะไรที่ไม่ได้มันจะเปรี้ยงแล้วก็ได้ทันทีโอ้โหแต่การแต่งฮ่องเต้เราต้องดูดวงบทบาทเราด้วยนะว่าดวงเราถึงไหมปรากฏว่าเราดูดวงว่าปีนี้เนี่ยราศีธนูปีม้าถือว่าดวงขึ้นสุดเราถึงกล้าแต่งฮ่องเต้อ๋อเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยไม่ได้เลยใช่ถ้าไม่งั้นอาจารย์นิมิก็จะแต่งเป็นแม่ทัพจะแต่งเป็นแบบว่าตัวขุนนางอะไรเงี้ยบลาๆตามปกติครับเออเล่นใหญ่นะเนี่ยเล่นใหญ่วันนี้เล่นใหญ่วันนี้แต่งที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมตัวนี้ที่สมุทรสงครามนะคะศาลเจ้าแม่ยังโบราณเก่าอยู่เลยเห็นป่ะเป็นทางเรือนไม้เรือนไทยอยู่เลยคือสังเกตนะถ้าเป็นศาลเจ้าเก่าๆเนี่ยประตูเขาจะเล็กใช่ค่ะแล้วก็ศาลเจ้าแม่ตัวนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์ชิงโอ้ปลายราชวงศ์ชิงก็ประมาณต้นกรุงเนาะต้นกรุงค่ะใช่ครับผมก็อาจารย์นิมิตถึงบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากองค์เนี่ยทำจากเปเปอร์มาเช่นะไม่ใช่ไม้นะไม่ใช่ไม้นี่มันเปเปอร์มาเช่นะเก่าแก่มากเนี่ยสมัยปลายราชวงศ์ชิงคือเก่ามากเก่าสุดยอดมากเลยเจ้าแม่กวนอิมที่สมุทรสงครามมีตำนานความเชื่อจะมีตัวเนี้ยหยีเนี้ยแล้วก็ซาเนี้ยและมีตัวเนี้ยก็เป็นเจ้าแม่องค์ใหญ่เจ้าแม่องค์รองก็หยีเนี้ยเจ้าแม่องค์เล็กก็ซาเนี้ย
โอ้โหแล้วดีเนี้ยก็มีศาลนะมีศาลเลยอยู่เลยออกไปหน่อยอยู่แถววัดดอนมโนราแล้วก็ศาลเจ้าแม่ซาเนียเนี่ยก็อยู่ตรงวัดโชติการามตรงดำเนินสะดวกเห็นไหมโอ้โหสตอรี่ที่แบบสตอรี่เยอะมากเคยได้ยินนะแล้วศาลเนี่ยเขามีการเข้าทรงโบราณคือเขาจะมาเชื่อเขาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเชื่อว่าเจ้าแม่ก็จะช่วยปัดเป่ารักษาหายครับอาจารย์นิมิตมาไหว้บ่อยมากมาไหว้เป็นเวลา10ปีได้แล้วอ่ะ10กว่าปีได้ครับผมเห็นว่าแต่งเป็นห้องเต้ไว้หรือยังเสียนห้องเต้เสด็จแล้วข้าแต่สวรรค์ประการได้โปรดประทานอาญาสิทธิ์ให้ข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องขอครับผมการแต่งนิ้วถวายเทพเจ้าเนี่ยถือว่าเหมือนกับน้องมั้มเคยได้ยินเชื่อเรื่องการไปไหว้พระพรหมมาครับพระพรหมก็ชอบของแปลกดังนั้นเขาชอบมีการไปล้ำแก้ผ้ากันมั่งทำนู่นทำนี่ใช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 ่อุ้ยพูดมาแล้วขนลุกเลยเนี่ยเคล็ดลับที่ไม่ลับจริงๆก็ใช่ไงเราก็อยากให้เทพเจ้าอ่ะเห็นอะไรเราแบบครับเป็นองค์ตัวแปลกตัวตลกอ้ามันกล้าทำเราก็กล้าให้ต้องอย่างนี้เธอกล้าทำเธอก็เห็นป่ะมันสวยป่ะล่ะสวยมากแล้วก็เครื่องต่างๆนี้อลังการงานสร้างมากเลยนะแล้วคนแต่งหน้านี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเลือกเฉดสีให้เด่นมากคือแต่งนิ้วเนี่ยมันอยู่ที่หน้าด้วยนะครับถ้าเอาหน้าปีที่แล้วมาแต่งไม่อยากก้าวมาให้ดูเลยยังไงปีที่แล้วอ้วนไงหน้าบวมปีนี้หน้าสวยแล้วไงแอบไปโบท็อกที่ไหนมาหรือเปล่าอาจารย์ไม่หรอกมียาใจที่ดีกำลังใจดีนี่แหละครับยาที่ดีที่สุดคือยาใจยาใจจากคนข้างๆไม่ใช่ข้างๆตรงนี้นะไม่ใช่พิธีกรนะไม่ใช่พิธีกรไม่ใช่นะเป็นยาใจที่อื่นแอบเปิดมือถือให้อ๋อไม่ได้หยิบมากะจะแกงซะหน่อยเห็นมาแกงไม่สำเร็จเขามีของดีไงก็เลยแกงไม่สำเร็จนะครับนี่แหละครับคือการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติใดนะครับมักจะถวายสิ่งสวยงามและสิ่งสวยงามที่สุดก็คือนาฏยกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นบทละครงิ้วการแต่งงิ้วการแต่งโขนนะครับใช่ค่ะหลายๆท่านจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมบรรดานางแบบนายแบบที่ไปประกวดในระดับโลกนะครับแล้วประสบความสำเร็จแต่งชุดไทยมาแต่งชุดโขนมาลำถวายพระพรหมใช่เหมือนกันงิ้วก็เหมือนกันแต่การแต่งงิ้วเนี่ยไม่ใช่ซีซัวให้ไปแต่งได้นะไม่ใช่ว่าแบบว่างิ้วจะเล่นทุ่มหนึ่งเอ้ยพี่ช่วยแต่งให้ผมหน่อยเขาไม่แต่งให้นะเวลางิ้วจะเริ่มเล่นเนี่ยคุณถ้าคุณอยากแต่งสวยๆถวายเจ้าเนี่ยคุณต้องไปตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามช่วงนั้นงิ้วห้องนางว่างต้องดูเวลาแล้วก็แต่งลงมาแล้วก็ถ่ายรูปไหว้เจ้าสวยๆเพราะเดี๋ยว 4-5 โมงงิ้วเขาจะต้องมาเริ่มแต่งหน้าโฟโมตัวเองแล้วไงต้องเผื่อเวลานะต้องเผื่อแต่งนี่2ชั่วโมง2ชั่วโมง คือถ้าคุณไป2โมง3โมงคุณแต่งเสร็จ3โมงกว่าก็แต่งเสร็จคุณจุดธูปไหว้เจ้าไปถึงเนี่ย4โมงเดี๋ยวงิ้วก็เปลี่ยนผัดเตรียมแต่งหน้าเพื่อที่จะขึ้นเล่นตอนทุ่มหนึ่งแล้วไม่มีใครมาแกะเครื่องประดงประดับให้แล้วนะถูกต้องไม่มีใครมาแกะให้นะคะต้องช่วยเหลือตัวเองนะแล้วการแต่งนิ้วคืออาจารย์มีก็มีธรรมเนียมไม่ใช่ว่าเราไปแต่งฟรีครับต้องให้ค่าสินจ้างเขาไปอย่างน้อยเนี่ยค่าแต่งหน้างิ้วเนี่ยเครื่องสำอางเขามาแพงเราก็ต้องให้เขาไปสัก300โอ้เครื่องสำอางงิ้วต้องนำเข้านะนำธรรมดานะต้องนำเข้าจากจีนค่าแต่งหน้าเขาไปสัก300ครับค่าชุดสัก300เหมือนเช่าชุดเล่นละครอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจกันแล้วก็คนจัดชุดให้เราเนี่ยเราก็ให้เขาไป100-200ก็แล้วแต่คือเบ็ดเสร็จลงจ้องเนี่ยสัก700เนี่ยก็เหมือนกับการไปไหว้เจ้าขอบอลอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วนะครับคือตัดความตนีทีเหนียวของตัวเองออกไปถูกก็คือจากที่อาจารย์นิมี่เนี่ยไหว้เจ้าแล้วเราก็ฮิ้วตะกร้ามาทุกปีไหว้สิวทองไหว้กระดาษเงินกระดาษทองครับมันก็หลายพันนะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยต้องเซฟหน่อยนึงแต่เราก็อยากไหว้เจ้าให้มันดูอลังการไงนานๆทีเนาะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการแต่งงิ้วถวายเจ้า
เป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วเป็นสิริมงคลกับองค์เทพเจ้าท่านด้วยเอาล่ะได้เคล็ดลับละเชื่อว่าหลายๆคนนะลูกหลานชาวจีนเองก็ยังไม่รู้นะว่าการแต่งนิ้วถวายเทพเจ้านี่ถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดนอกจากการถวายสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวท้อเป็นอะไรก็ตามแต่นะลองดูนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราแต่งไหว้เจ้าเสร็จเราก็ต้องขึ้นลงนิ้วไปเพื่อเปลี่ยนชุดใช่ไหมใช่ครับหลังลงนิ้วเนี่ยเขาจะมีศาลเจ้าที่เรียกว่าศาลเจ้าครูโรงนิ้วอะศาลเจ้าครูโรงนิ้วเหมือนไทยเขาจะต้องมีพ่อแก่อยู่หลังฉากลิเกใช่ไหมใช่ใช่หลังโรงนิ้วเนี่ยเขาก็จะมีศาลเขาเรียกว่าฉาศาลองค์ช่างตองงวนสวยเป็นขุนนางที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะเทพเจ้าการเล่นละครต่างๆเพราะฉะนั้นคนเล่นละครการแสดงทีวีคนไทยไม่ว่าคนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่มีนะคะองค์ที่บ้านเดี๋ยววันไหนจะอุ้มมาให้ดูต้องอุ้มมานะพูดมาอย่างนี้ไม่ได้ละจองไว้เลยคือแบบว่า คนสายบันเทิงเนี่ยต้องไหว้ช่างตองงวนสวยเนี่ยคือเกี่ยวกับการละครการแสดงทุกอย่างเราจะต้องขึ้นไปไหว้ลงนิ้วบอกว่าวันนี้ลูกได้มาแต่งมาแต่งนิ้วถวายเทพเจ้าองค์นี้ที่สันเจ้านี้เมื่อแต่งแล้วเนี่ยขอให้ลูกกลับไปขอให้โชคดีมีลาภขอให้ความทุกข์ความโศกทั้งหลายการเสียใจทั้งหลายขอให้จบลงบนลงนิ้วนี่แปลงร่างปุ๊บลงมาอย่างสง่าผ่าเผยกลับบ้านไม่ต้องหันหลังไม่มองอีกคือตรงออกไปเลยจ้าเห็นไหมมันมีกระบวนการมีวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแต่งก็แต่งนะครับก็ต้องดูเวลาด้วยอย่างนึงอย่างที่สองนะครับก็คือการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าของสถานที่เนาะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะหาพิธีกรรมอีกพิธีกรรมนึงของคนจีนที่เขาขอพรแล้วได้ผลคืออะไรอ่ะพิธีบวงเสียงบวงเสียงบวงเสียงแปลเป็นไทยบวงเสียงแปลว่าร้อยพันเรื่องขอให้สมปรารถนาร้อยพันเรื่องขอให้สมปรารถนาอย่างนี้บ้วนเซียนเนี่ยคือเรียกว่าการเป็นเจ้าภาพงิ้วเจ้าภาพรวมเหมือนเจ้าภาพลิเกเจ้าภาพนางรำอะไรอย่างเงี้ยกี่บาทก็ได้ใช่เอาแต่ไม่ได้ไม่ได้ด้วยคนจีนต้องมีเคล็ดครับก็จะต้องมีใส่ไป240บางทีก็440ทำไมอ่ะบางทีก็200คือมันเป็นเลขคู่ของเขาฮะเขาจะมีเลข200แล้วก็อธิษฐานว่าขอให้เราเนี่ยสำเร็จสมความปรารถนาคือต้องเป็นเคล็ดอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นคนไทยคือต้องตกด้วยเลข9ถูกคนจีนจะมี240ครับเป็นเลขบรรทัดฐาน240 440 880แต่งลงนิ้วที่แพงๆจริงๆก็ส่วนมากก็240หรือ440นี่ก็ลงนิ้วใหญ่ๆแล้วก็440ขอถามหน่อยได้ไหมอาจารย์การจ้างนิ้วแต่ละทีเนี่ยใช้งบประมาณเยอะไหมนิ้วเล่นคืนหนึ่งก็30,000ค่ะอุ้ยมีน้อยนะ30,000ครับแล้วบางทีก็เล่นแป๊บเดียวไม่นะนิ้วเล่นเนี่ย1 ทุ่มถึง5 ทุ่มครึ่งนะคือยาวเลยยาวค่ะก็คุ้มสิ1 ทุ่มถึง5 ทุ่มครึ่งนะคะชงเชงชงเชงไป30,000 กว่าบาทเนี่ยลงนิ้วมีทั้งหมด30 คนก็แบ่งกันไปดีกี่ตังค์อ่ะลุงอ๋อไหนจะเป็นทิปเป็นอ่างเปาให้ก็คิดดูดิก็ได้ค่าหัววันหนึ่งคนหนึ่งก็ตก700ไม่เยอะนะใช่ป่ะไม่เยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตามธรรมเนียมคนจีนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะใส่ซองให้ถูกค่ะอันนี้บ่วงเซียงคือเหมือนกับเป็นอ่างเปาเพิ่มเป็นอ่างเปาเพิ่มให้กับงิ้วครับผมคืองิ้วอะค่าจ้างถูกนะถ้าลองไปถ้าสมัยก่อนเนี่ยงิ้วโรงนึงเล่นคืนละ20,000-25,000แล้วในโรงงิ้วนั้นจะมีสัก20 ชีวิตอะครับบางก็ไปคิดเอาว่าโอ้โหต้องมาหารกันหารเท่าไหร่มาซอยไม่เหลือเจ้าของโรงงิ้วจริงๆแทบไม่เหลือกำไรหรอกถึงบอกว่าจ้างงิ้วเล่นเนี่ยมันเหมือนแพงนะแต่มันจริงๆมันถูกถือว่าเป็นการทำบุญด้วยนะได้ช่วยเหลือกันและงิ้วก็ไม่ได้ว่ามีเป็นโรงใหญ่โรงเดียวนะโรงเล็กย่อมๆก็มีเล็กๆเลยหรือโยกเป็นฉากแบบเราเงี้ยโหนใครเหมือนลิเกบ้านเหมือนลิเกบ้านเป็นฉากอย่างนี้ก็มีครับมีหลายแบบใช่ถ้าเป็นฉากก็อาจจะถูกลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่ามีฉากมีอุปกรณ์เยอะแยะหรือว่าเป็นชุดขุนพลเนี่ยก็จะต้องใช้งบประมาณเยอะถูก
แต่เวลาวพอเราเป็นเจ้าภาพนิ้วเสร็จสิ่งที่เราได้มาก็คือผลไม้มงคลคือส้มเขาจะต้องให้ส้มกลับมา4ลูกเป็นเคล็ดอันนี้คือเคล็ดของโรงนิ้วที่ทำมาให้เราถ้าโรงเจนหรือว่าสันเจ้าไหนรวยๆหน่อยเขาจะมีส้ม4ใบขนมถั่วตัดก้อนหนึ่งเขาจะต้องมีขนมถั่วตัดแล้วก็เส้นหมี่ใช่นี่คือความเป็นมงคลนะครับที่มอบให้กันผมได้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็นนะครับก็ฉันเห็นแต่กูรูฉันเห็นแต่กูรูคนนี้ก็ไหว้ทำนู่นทำนี่นี่ฉันทำบ่วงเสียงเนี่ยอาจารย์นิมิทำมาหลายปีแล้วนะนี่เดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยววีเนี้ยกินเจเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงในรายการให้ดูจะไปลงในติ๊กต็อกไม่ยอมอันนี้ต้องทำด้วยนะจริงๆไปบ่วงเซียงเนี่ยไปไหว้กินเจ9วันเนี่ยที่ตามโรงเจก็จะมีเล่นงิ้วไงหลายๆโรงเจต้องลิ้นเล่นงิ้วให้เจ้าดูดังนั้นแล้วเนี่ยไปโรงเจเนี่ยโอ้โหฉันสบายมากเลยไปโรงเจนู้นโรงเจนี้ขอพรบางโรงเจบ่วงเซียง120บางโรงเจบ่วงเซียง200แล้วก็ทำไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปจ้างนิ้ว 2-3 หมื่นนะครับอันนี้คือเราไปสมทบทุนนะครับหลายๆที่ได้บุญเยอะๆแต่การบ่วงเสียงเขาจะทำช่วงเช้านะคะช่วงเช้าแล้วก็เสร็จประมาณ3โมงเพราะว่าเดี๋ยวนิ้วต้องไปแต่งหน้าใช่ใช่ถูกไหมเขาจะทำถึง3โมงต้องดูเวลาถึงบอกไงของเยอะ เดี๋ยวเขาจะมีอุ้มไทยจือเอี้ยก็มีกุมารจีนอ่ะกุมารเทพอ่ะอยู่บนโรงงิ้วเนี่ยเขาจะต้องเอาอันนี้ไปวางที่หน้าเจ้าตามสถานที่เขาจัดเพราะว่าพอไปวางแล้วเราก็เอาเงิน20บาทใส่ในถุงกระเป๋าเงินไทยจือเอี้ยแล้วก็กระซิบข้างหูว่าไปบอกเจ้าองค์นี้ให้หน่อยว่าช่วยเราเรื่องนี้เรื่องนี้นั่นไงเขาเรียกว่า EMS EMS ส่งถึงที่นี่แหละครับคือเคล็ดลับเห็นไหมแค่เบรกแรกยังร้อนยังเด็ดยังเผ็ดขนาดนี้นะครับเคล็ดลับที่ไม่ลับหาที่ไหนไม่ได้จากกูรูเอมมี่นะครับเบรกถัดไปจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจนะครับเจอกันในช่วงหน้าครับครับผมหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของลูกหลานชาวจีนนะครับที่มีวิธีการมูแบบจีนๆที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเป็นงิ้วนะครับและการแต่งกายเป็นงิ้วเนี่ยก็ต้องดูเวลาด้วยนะใครจะเลือกแต่งเป็นอะไรเนี่ยอาจารย์เอมมี่แนะนำนะครับให้ปรึกษากูรูผู้รู้นิดนึงเพราะว่าบางทีนะครับดวงชะตาของเราไม่สามารถแต่งเป็นฮ่องเต้เป็นเง็กเซียนแต่งเป็นเทพได้นะครับอันนี้ต้องเฉพาะบุคคลนะครับและถัดมานะครับก็มีการไปลงงิ้วแล้วก็สนับสนุนเงินนะอันนี้ก็ได้บุญเช่นกันนะครับและมีวิธีการกระซิบบอกเทพด้วยนะแบบ EMS ให้ขอพรได้สำเร็จให้ขอพรได้เร็วขึ้นโอ้โหประทับใจจริงๆเลย เขาเรียกว่าคล้ายๆหนูมุสิกะไหมอาจารย์คล้ายกันนะครับผมแต่วันนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่จีนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมแวะไปเที่ยวอินเดียอินโดไชน่ากันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เพราะอะไรครับมีเรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะครับทั้งผูกพันกับอินเดียและผูกพันกับวรรณคดีไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกก็คือรามเกียรติถ้าเป็นอินเดียนี่เป็นรามายณะใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะยังไงอ่ะยังไงวันนี้เราจะพูดถึงสะพานรามเชตูนะครับหรือที่เขาเรียกว่าสะพานพระรามในบทรามเกียรตินี้จะมีบทหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ที่จะบอกว่าจองถนนให้พระรามข้ามกรุงลงกาเนี่ยดูดิมันกันบ้านแบบช็อตฟิลมาก จริงๆเนี่ยนั่งคิดหาข้อมูลทำสคริปต์ตั้งแต่ตอนป่วยแล้วขนาดนางป่วยนะแบบนางต้องหาแบบอะไรมาช็อตฟิลฉันแล้วนางไม่เคยบอกฉันล่วงหน้าด้วยไม่บอกนะกะจะมาทดสอบความรู้กูรูเอมมี่นิดนึงมันโดนแกล้งยังไงก็ไม่รู้แต่เดาไว้แล้วว่าอาจารย์ก็ต้องรู้ระดับกูรูแล้วรามเกียรติ์เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วถึงจะเป็นมหากาพย์ภารตะมหากาพย์รามายณะจะเป็นอินเดียยุคต้นนะคะในยุคเรียกว่าพระเวท
พระเวทช่วงกลางพระเวทช่วงต้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ครับเกี่ยวกับเทวดาเป็นพระแม่อุมากำเนิดพระพิฆเนศกำเนิดพระขันธยกุมารเกิดพร้อมแล้วก็มีศึกสวรรค์เทพเทวดาเสร็จก็จะมีเป็นช่วงเขาเรียกว่าเทพอวตารเทพอวตารรามายณะก็คือเป็นรามาวตารเป็นเรียกว่าอาการอวตารขององค์พระวิษณุนารายณ์ปางที่7ครับนะฮะปางที่7ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของกษัตริย์ที่เขาถึงได้เกิดคำว่าทศพิธราชธรรมขึ้นมามาจากตรงนี้เองใช่ค่ะการเกิดทศพิธราชธรรมเนี่ยเกิดมาจากรามายณะนะคะเอาไม่ได้อยู่ๆคนไทยคิดเองเหรอไม่ใช่ของพระพุทธนะคะของรามายณะค่ะทศพิธราชธรรมหน้าที่ของการเป็นกษัตริย์สิบประการครับเนี่ยก็ทึ่งแล้วนะจริงค่ะก็ราชาทศรถได้ประกาศเอาไว้ไงก็การสอนกับพระรามว่าก่อนที่ท้าวพระองค์จะตายเนี่ยการเป็นกษัตริย์ที่ดีต่อไปต้องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพระรามเป็นลูกของพระนางเกาสุริยาแล้วราชาทศรถเนี่ยมีมเหสีสามองค์แต่องค์ที่ร้ายที่สุดคือองค์นางกายเกสีอยากให้ลูกตัวเองครับพระพรตถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องรามเกียรติก็จะมีพระพศพระรามพระลักษ์พระพศพระสัตตลุตแต่อินเดียเขาไม่เรียกพระลักษ์นะครับทำไมอินเดียเขาเรียกว่าลักษมัน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 โอ้โหชื่อเท่มากเลยนะลักษมันครับไม่ใช่พระลักษ์ครับไม่ใช่ลักไม่ได้ลักขโมย คนอินเดียเรียกพระลักษ์เนี่ยพระลักษมันนะคะพระลักษมันคือเวลาเรียกมหากาพย์รามเกียรติเนี่ยของคนอินเดียไม่ได้เรียกรามเกียรติเรียกว่ารามายณะรามายณะสีรามายณะสีรามวนวัสอะไรอย่างเงี้ยสีรามวนวัสคือพระรามผู้ทรงปราบวงของยักษ์จนพินาศมันมีความคล้ายคลึงกันนะเรานำมาปรับใช่ค่ะเป็นรามเกียรติแล้วก็เนี่ยที่เนี่ยวันนี้พิธีกรเขาก็บอกว่าอะไรนะตะกี้จะบอกว่าอะไรนะกำเนิดเรื่องอะไรนะสะพานอะไรสะพานรามเชตูครับสะพานรามเชตูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรามเชตูเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาของทมิฬนะคะครับต้องสีรังคนาสนะคะสะพานรังคนาสคือเป็นสะพานที่เชื่อมต่อจากวัดสีรังคนาสไปจนถึงเกาะอันใกล้ๆของศรีลังกาอ๋อเฮ้ยมันอีกแบบนึงเลยนะคนละเวอร์ชั่นเลยองค์พระวิษณุนารายณ์เนี่ยเขาจะมีวัดอยู่ที่ปลายเกาะของอินเดียตอนใต้ที่จะใกล้ๆกับลังกาเนี่ยเขาจะมีวัด2วัดที่ชื่อวัดศรีรังคนัสครับวัดศรีรังคนัสคือพระวัดที่พระนารายณ์นอนบรรทมศิลป์ทอดยาวลงมาถึงกรุงศรีลังกาแล้วก็มีความเชื่อว่าพระรามเนี่ยได้บอกกับพวกบรรดาลิงอะว่าให้เอาหินนะไปถมเพื่อไปถึงกรุงลงกาครับแต่พอไปถมเท่าไหร่ก็ถมไม่ติดเอ้าทำไมอะเขามีแม่นาง7คาบสมุทรค่ะเขามีแม่นาง7คาบสมุทรคนอินเดียเขาจะมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าในแม่น้ำนะไม่เหมือนคนไทยครับแม่นาง7คาบสมุทรเนี่ยจะรักษาหน้าน้ำระหว่างกรุงลงกากับอินเดียครับมันจะมีคือถมลงไปก็ไม่ทั้งหลายไม่จบพระรามก็เลยใช้หนุมานไปดูทำไมมันเป็นอะไรมันมีอะไรขึ้นมาแม่นางเจ็ดคาบสมุทรโผล่ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าแม่นางเจ็ดคาบสมุทรนั้นน่ะได้โดนต้องคำสาปขององค์พระอิศวรกับพระพรหมพระนารายณ์ว่าจะต้องมาเฝ้าหน้าน้ำทะเลจนเมื่อกองทัพพระรามมาปุ๊บแล้วทหารเอกพระรามเนี่ยมาจับที่หัวศีรษะนางปุ๊บนางก็จะได้กลับขึ้นสู่สวรรค์อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นที่มาที่ว่าทำไมถมไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ขาดทุนตลอดเลยจมตลอดพอหนุมานแสดงตัวว่าเป็นหามพระรามพระนางดีใจเลยให้หนุมานจับหัวปุ๊บนางขึ้นสวรรค์เลยปรากฏว่าหลังจากนั้นถมทะเลมาก็เกือบถึงกรุงลงกาครับเกือบถึงแต่ยังไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นอีกก็นางสุวรรณมัจฉาไงอ๋อนางสุวรรณมัจฉาหรือนางปลาเนี่ยซึ่งเป็นทหารของฝ่ายยักษ์เนี่ยก็ได้รักษาหน้าน้ำอยู่หน้ากรุงลงกาครับก็ทำการสู้รบกับหนุมานนี่แหละ
สู้ไปสู้มาไม่รู้หนุมานลึกลักใครพิศวาสไงได้นางสวนมัจฉาเป็นเมียอ้าวแล้วก็มีลูกชื่อมัจฉานุไงอ๋อนี่คือกำเนิดมัจฉานุถูกค่ะโอ้พอได้ไม่เบานะพอได้นางสวนมัจฉาเป็นเมียปุ๊บครับจองถนนเลยค่ะตั้งแต่ฝั่งประเทศอินเดียเนี่ยจนถึงกรุงลงกาเนี่ยโอ้โหใช้เส้นเมียข้ามได้เลยเนี่ยก็คิดดูดิเนี่ยเป็นรูปขนาดเนี้ยมีรูปให้ดูเดี๋ยวทีมงานซูมนิดนึงนะคือส่งรูปไม่ทันไงพนางมาแกงชนะหน้ารายการแกงปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจารย์นี่ก็แกงกลับเหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นเหมือนทหารเห็นพลลิงนะครับแล้วก็ใช่เป็นลิงเป็นไพ่พลเมืองลิงเนี่ยแหละเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งกรุงลงกาที่แบกๆนี่คือพระรามกับพระลักษพระลักษถูกพระลักษมันพระลักษมันเห็นไหมโอ้โหแล้วก็มีนี่ตัวใหญ่อันนี้เห็นไหมตอนที่เนี่ยจองถนนหนุมานจองถนนครับหนุมานจองถนนก็จะเป็นอันนี้นะคะอ๋อคือหินแต่ละก้อนนี่ก็จะสลักเอาไว้ด้วยใช่ค่ะสีรามสีรามทุกก้อนใช่โอ้โหนะครับแล้วคิดดูดิอินเดียสมัยก่อนอ่ะหินมันเยอะขนาดไหนอ่ะโอ้หินต้องเป็นปัดหินจากภูเขาอ่ะแล้วข้ามมาถึงทะเลไปตัดหินจากภูเขามาเพื่อแบบมาถมทะเลคิดดูสมัยก่อนต้องใช้คนงานแค่ไหนแล้วก็ไปตัดหินมาเพื่อมาถมทะเลอ่ะไม่มีเครื่องจักรเหมือนสมัยนี้นะคะทุกวันนี้นี่เหมือนจะง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับอาจารย์นิมิตจะบอกว่ากองทัพพระรามหรือว่าคนที่สู้รบสมัยก่อนเขารู้จักล่องน้ำทะเลลึกถ้าใครดูระหว่างคาบสมุทรอินเดียเนี่ยมันจะมีล่องน้ำทะเลลึกกับล่องน้ำที่แบบว่าเป็นแนวน้ำน้ำตื้นเขาจะใช้ในแนวน้ำตื้นเหมือนที่จังหวัดตรังอ่ะเขาจะมีแนวสันหลังมังกรที่คุณสามารถเดินหาดทรายไปคุณก็เดินไปถึงกลางทะเลได้ไงมันจะมีช่วงเหมือนกับที่อาจารย์มีไปเกาะเต่าก็จะมีมันจะมีช่องระหว่างทรายเดินข้ามไปสองเกาะเป็นแนวปะการังเก่าเป็นแนวทรายค่ะแนวทรายเป็นแนวทรายเหมือนเว้าเป็นหาดสองหาดโค้งเว้าเงี้ยแล้วมีแนวทรายเป็นทางเดินครับถ้าเดินตกล่องแนวทรายก็จะเป็นทะเลไงยิ่งเลยใช่แต่ว่าอันนี้คืออาจารย์มีคิดว่าเขาน่าจะเป็นแนวทรายแล้วใช้หินมาถมเพื่อที่จะข้ามเกาะเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนทฤษฎีสมคบคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกแนวสถานที่นะครับไม่ใช่ว่าตรงไหนน้ำลึกก็ถมลงไปไม่ใช่อันนี้มันคือถ้ามองด้วยหลักความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะอินเดียเขาจะต้องมีช่วงเวลาน้ำลดน้ำขึ้นและพอเขาดูช่วงน้ำลดว่าตรงไหนมันมีหาดอะไรเงี้ยเขาก็จะถมก็ต้องดูแนวน้ำเจอหินมาแล้วก็มาถมครับแล้วเท่าที่บรรดานักสำรวจนะครับไปสำรวจดูสะพานรามเชตูนี้ที่ยังคงมีแนวเดิมอยู่นะก็บอกว่ามันเหมือนกับวัตถุที่มันสร้างด้วยฝีมือมนุษย์มันไม่เหมือนกับธรรมชาติเลย yes. เพราะว่ามันเป็นก้อนอิฐที่มีแนวตัดที่ตรงมากแล้วก็มีการจัดเรียงแบบตั้งใจนี่ไม่ได้เตรียมกับพิธีกรนะนี่พูดกันสดๆในรายการเลยนะเห็นไหมพิธีกรนี่อึ้งมาล่ะก็ถือว่าอาจารย์นิมินี่ความรู้เขาแน่นเนาะเล่นเขาไม่ได้คืออยากจะบอกว่าศรีลังกาเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองของพระเกี้ยวแก้วอย่างเดียวนะคะครับศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่บูชาองค์พระวิษณุนารายณ์กับองค์พระแม่อุมาเทวีนี่ลึกมากเพราะว่าพระแม่อุมาเทวีมีตำแหน่งเป็นน้องสาวของพระวิษณุนารายณ์ครับและองค์พระวิษณุนารายณ์เป็นเจ้าสมุทรเป็นเจ้าแห่งทะเลเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลครับดังนั้นแล้วเนี่ยตรงบริเวณตรงเกาะศรีลังกาเนี่ยจะเป็นหัวใจของท่านเลยครับผมคือหลายๆคนนี่ก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะศรีลังกาเนี่ยเห็นมีแต่พระมีแต่ศาสนาพุทธไม่ใช่นะศรีลังกาเนี่ยเดิมทีนะครับมีการฝังรากลึกของ3ศาสนาที่สำคัญนะครับมีจารึกด้วยนะที่วัดที่บรรจุพระเคี้ยวแก้วด้วยนะครับนายพลเจิ้งเหอนะครับได้เดินทางจากราชสำนักต้าหมิงนะครับมาถึงเกาะศรีลังกาหรือเกาะซีลอนเนี่ยก็ได้เห็นบันทึกตรงนี้ก็บันทึกไปถึงราชสำนักจีนว่าศรีลังกาเนี่ยอุดมไปด้วย3ศาสนาที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูอิสลามแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับอยู่ด้วยกันแบบกลมเกลียวนะก็จะมีตำนานความเชื่อที่โอ้ไม่เหมือนที่อื่นด้วยถูกนะครับนะคะศรีรังคนาถแล้วก็พระพิฆเนศที่อยู่ตอนนี้เนี่ยตอนใต้เนี่ยก็เป็นพระพิฆเนศปิไลยาเป็นพระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
แต่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะไหว้องค์ธาตุเศรษฐ์ที่เมืองมุมไบคือยังไงพระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดความมั่งคั่งที่สุดคือรูปร่างพระองค์เป็นประมาณไหนครับอาจารย์เป็นทักษุเศษก็คือตรงบริเวณงวงนี้ก็จะประดับด้วยเครื่องทองแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องทองทั้งหมดเขาก็เลยเรียกว่าปางทักษุเศษเมืองมุมไบเป็นเมืองการค้าของฮินดูนะคะเป็นเมืองหลวงโบราณมีเมืองมุมไบเมืองชัยปุระเนี่ยจะสวยโอ้โหนะครับคืออาจารย์มี่อยากจะบอกว่าถ้าไปอินเดียเนี่ยอย่ามัวแต่ไปพุทธคยาอย่างเดียวครับถ้าคุณอยากจะมาดูวิถีตามรอยเทพเจ้าที่แบบหรูหราเนี่ยครับมันจะแตกต่างจากพุทธคยาเลยให้อาจารย์สตาร์ทเลยว่าควรเริ่มจากจุดไหนเมืองไหนมันถ้าพูดว่าสตาร์ทเมืองไหนอินเดียมันแบ่งเป็น3โซนครับโซนแรกเนี่ยคือจะต้องไปเนปาลไปเนปาลไปดูวิถีชีวิตการบูชาแบบทิเบตแบบวัชระแบบพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบพราหมณ์แบบอินเดียเหนือก็จะมีแบบเนปาลอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งเลย แล้วก็มาทางพุทธคยาอันนี้เป็นเวอร์ชัน2ก็จะไปเมืองวาราณสีกับพุทธคยาเขาก็จะแบ่งเลยว่าอันนี้เป็นพราหมณ์เพราะเมืองวาราณสีเป็นเมืองที่เป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่แบบพุทธเจ้าก็พยายามเข้าถึงแต่ไม่สามารถที่จะเข้าได้ยากมากเลยเพราะว่าเมืองวาราณสีเป็นเมืองที่ทุกคนเครซี่เรื่องพราหมณ์ฮินดูมากลึกมากครับแล้วก็ถึงจะเป็นพุทธเจ้าก็เลือกที่จะไปลงพุทธคยาห่างจากวาราณสีประมาณ400กิโลเมตรได้มั้งครับแล้วก็ถ้าเวลาเครื่องบินจะลงเนี่ยถ้าไปแบบทัวร์ถูกก็จะลงวาราณสีแล้วก็นั่งต้องเต้งต้องเต้งต้องเต้งรถมาบิดแต่ปีน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 นั่งทุเรศตุ้นตุ้นแบบเวลาปวดเยี่ยวก็อยู่กลางทะเลทรายก็ปูผ้าแล้วก็ต้องเดี๋ยวนะแล้วถ้าปวดหนักล่ะก็ปวดหนักก็ปูผ้าอย่างนั้นนะคะโอ้ Amazing จริงกับเบลแต่ถ้าคิดว่าไม่อยากลำบากขนาดนั้นเก็บตังค์แล้วนั่งเครื่องบินลงตรงปื๊ดเดียวพุทธคยาคือเลยค่ะดีสุดนี่คือจากผู้ที่ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเส้นทางที่3จะเป็นเมืองกาลกาตาเบงกอลกาลกาตาเป็นเมืองที่ไหว้พระแม่กาลีคนที่มีความเชื่อเรื่องพระแม่กาลีจะต้องไปไหว้เมืองกาลกาตากาลกาตานี่เขาดังเกี่ยวกับเรื่องพลอยด้วยนะใช่ค่ะเรื่องพลอยไม่เท่าไหร่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเรื่องผ้าเรื่องกำไรเรื่องของเครื่องประดับเรื่องเทวรูปคือทุกอย่างคือแบบว่าแอคเซสซอรี่ทุกอย่างจากทั่วอินเดียจะมาลงกาลกาตาหมดแล้วก็คนจะไปไหว้แม่กาลีเขาจะมีการหิ้วแพะแล้วก็ไปเชือดตัดหัวบูชายันมีไก่โดนเชือดปึ๊บคือต้องทำใจก่อนนะต้องทำใจก่อนว่าตัวนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นความเชื่อของเขานะครับโยนความคิดและความเชื่อของเราแบบไปนะต้องโยนออกต้องโยนออกเลยอย่าไปมองว่ามันบาปหรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของเขาใช่เป็นการบูชายันเนี่ยเทพเจ้าและคนเขาก็ได้กันไงหนึ่งสองสามเส้นทางที่สามละครับเส้นทางที่4ก็เมืองมุมไบชัยปุระวิหารสีชมพูไงอ๋อนี่คือไม่ได้เริ่มต้นจากมุมไบนะไม่ค่ะไม่ย้อนกลับมาที่มุมไบไม่ถ้าจะเที่ยวอินเดียเนี่ยต้องเลือกเส้นทางคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะไปแนวเทพเจ้าหรือแนวพุทธเจ้าหรือแนวกลางๆแล้วจะชอบแบบเที่ยวแบบไหนถ้าเมืองชัยปุระเนี่ยเป็นวิหารสีชมพูเมืองวิหารร้อยห้องที่มีมหาลานีเปิดหน้าต่างมาเจอคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวิหารสีชมพูนี่อลังการงานสร้างมากเลยนะมุมไบชัยปุระเส้นทางที่3เนี่ย1 2 3เอ้ย4แล้วสิเส้นทางที่5คือลงมาทามินเมืองมัทราสหรือเมืองมุมมัทุไรมัทุไรหรือเมืองเชนไนอ่ะที่นั่งเครื่องบินไปลงเชนไนแต่อาจารย์มี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเชนไนเพราะว่าเป็นคนโบราณไงศึกษาอารยธรรมโบราณจะชอบเรียกว่ามัทราสมัทราสเมืองมัทราสเมืองมัทราสเมืองจินตพรัมเมืองพุรุชรีเมืองทิรุปัชชีครับเมืองทิรุปัชชีเนี่ยเป็นเมืองติรุมาลัยที่บูชาพระสุนารายณ์และเป็นเมืองที่ผ้าไหมสวยมากไหมอินเดียขึ้นชื่อเรื่องราคาแพงมากเลยนะถูกพุรุชรีสวยมากค่ะพุรุชรีติรุปัชชีเมืองเชนไนเมืองมัทุไรมัทราสเนี่ยโอ้โหแต่ละชื่อนี่คือสำเนียงเขาอ่ะสำเนียงเขาได้แล้วก็เส้นทางที่6ก็จะมาทางตอนใต้ก็คือศรีลังกานะคะอินเดียตอนใต้สุดเลยอันนี้จะลึกมากซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่เคยเสด็จลงมา
สังเกตนะว่าอารยธรรมของพุทธศาสนาจะไม่ลงอินเดียตอนใต้เลยครับเพราะว่าอารยธรรมอินเดียทั้งหลายอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่ก่อตั้งประเทศอินเดียอยู่ที่มัทธุรายมัทรัสอินเดียทางตอนใต้คือโอนย้ายจากทางฝั่งนู้นมาทางนี้เลยใช่จากอียิปต์อียิปต์พออียิปต์จะล่มสลายปุ๊บอารยธรรมสินธุเกิดอารยธรรมสินธุเกิดที่มัทธุรายหรือที่เรียกชนเผ่าดราวิเดียนทามินาดูเป็นชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียดังนั้นแล้วเนี่ยมันลึกมากพุทธเจ้าก็เลยไม่เสด็จลงมาโปรดตรงจุดนี้ครับระหว่างคนผิวขาวกับผิวเข้มใช่นะครับแล้วคนอินเดียใต้ก็จะพาถล่มแบบดุดุเหมือนยักษ์อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะตาดุนิดนึงนะดุดุมากแล้วก็เส้นทางสุดท้ายก็จะเกี่ยวกับตามรอยเทพเจ้าล้วนแต่อาจารย์นิมิก็จะมีเส้นทางนึงนะครับอาจารย์นิมิเอาไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาต่อกันนะครับว่าอาจารย์เอมี่จะมีเส้นทางไหนที่น่าสนใจแล้วเจอกันครับครับผมหลังจากที่อาจารย์เอมี่นะครับพาไปทัวร์เส้นทางบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูพุทธนะครับเริ่มตั้งแต่เนปาลเลยเฮ้ยแปลกนะคนอื่นเขาต้องไปเริ่มที่มุมไบเมืองเจริญหรือว่าเมืองใหญ่ๆไม่ใช่นะครับอาจารย์พาทัวร์ร่องรอยอารยธรรมนะครับจากเหนือลงมาใต้และใต้สุดนะครับมีอะไรบ้างครับที่อาจารย์บอกว่าเส้นทางที่น่าสนใจมีเส้นทางที่น่าสนใจของอินเดียจริงๆมีเยอะนะครับมันอยู่ที่ว่าชอบธรรมชาติชอบแนวอริยธรรมต้องเลือกหรือชอบแนวเทคโนโลยีถ้าเมืองเทคโนโลยีนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยอินเดียเนี่ยแบบสุดแล้วอะทางด้านระบบซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่ครับใน NASA มีแต่คนอินเดียจริงคนอินเดียระบบซอฟต์แวร์นี่คือแบบว่าที่สุดแล้วอะครับแล้วมันก็อยู่อินเดียตอนใต้นี่แหละบังกะลอบังกะลอเมืองบังกะลอครับจากกลางแล้วลงมาอีกนิดนึงใต้เนี่ยจะเป็นบังกะลอครับบังกะลอนี่คือเป็นเมืองที่เจริญมากของอินเดียไม่ใช่เกี่ยวกับเจริญทางวัฒนธรรมคุณต้องแยกให้ออกนะเมืองที่เจริญทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุดคือเมืองบังกะลอประเทศอินเดียครับเมืองบังกะลอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องไฮเทคอะไรเงี้ยเทคโนโลยีบาบาอยู่ที่นี่หมดรถไฟฟ้าอะไรต่างๆอยู่นี่หมดเลยใช่คนอินเดียถึงเป็นด็อกเตอร์เยอะไงเห็นแต่งตัวนุ่งผ้าโดตี้แล้วถอดเสื้อมาเนี่ยน่ะด็อกเตอร์นะอันนี้คือคนรวยละด็อกเตอร์นะคนมีความรู้ด็อกเตอร์จริงจบมาด็อกเตอร์นั้นน่ะครับไอ้ที่เป่าปีในวัดแขกแป๊บๆๆๆปีกองก๊อกๆๆเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะใช่ครับใช่เพราะว่าอินเดียนะครับเขาก็จะเน้นจุดยืนในเรื่องของ IT แล้วก็ซิสเต็มนะครับอันนี้เป็นนโยบายอันดับหนึ่งของชาตินะครับที่ส่งออกบรรดานักศึกษาหรือผู้รู้นะครับไปอเมริกาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็น NASA หรือจะเป็นแม้กระทั่งในเพตากอนนะก็มีคนอินเดียไปอยู่เส้นทางที่อาจารย์มี่เนี่ยอยากให้ทุกคนลองได้ไปถ้ามีโอกาสนะครับครับเส้นทางไหนเส้นกลางเมืองไปเมืองทวารกาของปากิสถานขอทานใส่ทองทั้งเมืองตัวเองจริงๆขอทานนี่นะถือขันขอทานใส่ทองทั้งเมืองกรุงธารกาไม่มีน้ำไม่มีบ่อน้ำโดนองค์พระศิวะสาปไว้ครับไม่ให้มีบ่อน้ำแล้วจะอาบน้ำยังไงไม่มีน้ำแม่น้ำไม่มีเลยหรอไม่มีโดนสาปแล้วเขาจะอยู่กันยังไงอ่ะจริงแต่ขอทานใส่ทองทั้งเมืองค่ะขอทานรวยคือลึกค่ะไปเมืองอินเดียเนี่ยอาจารย์นิมิตที่เคยคืออุ้มรูปพระแม่อุมากับพระศิวะไปแล้วก็ใส่รูปล็อกเก็ตใส่สร้อยอย่างเงี้ยรูปพระศิวะแม่อุมาไปเนี่ยเชื่อไหมเขายกมือไหว้เราเราก็ต้องรีบยกเฮ้ยอ๋อเขาไม่ได้ไหว้เราลืมไปเขาไหว้พระแม่ลึกมากนะฮะอินเดียเนี่ยครับเห็นไหมนี่คือมุมมองนะครับมุมมองที่อยากให้เราได้ไปสัมผัสนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราต้องนำความเชื่อวัฒนธรรมนะครับหลักความคิดต่างๆแบบเดิมๆนะครับถอดออกไปก่อนเก็บไว้ที่บ้านแล้วไปรับวัฒนธรรมใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอาจจะดูโหดร้ายไปดูแปลกไปไม่เป็นไรครับเราจะได้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็นแต่จานิมี่ไม่ได้เชื่อแค่เรื่องเทพเจ้านะคะพระพุทธเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
พุทธเจ้านี่รู้ใจคนนะมีเจโตปริยญาณจริงๆด้วยพลังอำนาจของท่านเนี่ยพลังบุญบารมีของพุทธเจ้าอย่าไปเรียกพลังอำนาจต้องเรียกพลังบุญบารมีของพุทธเจ้าครับอาจารย์มิเคยไปพุทธคยาคือในกลุ่มทุกคนก็จะไปยีราฟมองขอแบบใบโพล่วงลงมาแบบโอ้ยคุณได้แล้วรอใบโพมันล่วงหล่นลงมาใช่ไหมเนี้ยเอออาจารย์มิไม่ค่ะอธิษฐานจิตครับลูกพุทธเจ้าลูกไม่มีปัญญาที่จะไปนั่งรอใบโพเป็นยีราฟรอลงมาอย่างนี้ได้หรอกค่ะถ้าพระองค์อ่ะได้รับรู้ถึงพลังจิตของลูกหรือความต้องการของลูกจริงขอให้ลูกได้ใบโพของพระองค์อ่ะขอให้มีคนมาห่ออ่างเปาถวายลูกลูกอยากได้ห่ออ่างเปากลับไปเป็นบ้านเป็นสิริมงคลให้เป็นเฮงๆกลับบ้านครับให้มีคนเอาใบโพมาให้ลูกอ๋อยังไงครับทีนี้อาจารย์มี่ก็ไปยืนไหว้หน้าต้นโพนั่นแหละต้นสีมหาโพที่มีแท่นที่มีตะปิดทองอ่ะครับอธิษฐานอยู่ดีๆยามตำรวจไม่คนอื่นเขาเยอะแยะชาวต่างชาติเยอะแยะครับไอ้ตำรวจก็เรียกฮัลโหลฮัลโหลคัม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 ไอ้มี yes you คัม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  I give you Buddha blessing you คือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พรเธอนะเฮ้ยแล้วเขาก็ยื่นอ่ะยื่นจากในกระเป๋าเขาว่าเป็นซองอั่งเปาอ่ะสีแดงคนจีนอ่ะแล้วมีใบโพ10ใบอยู่ในนั้นเฮ้ยไม่ต้องไปรอแบบเหมือนใครหลายๆคนฉันร้องไห้เลยบั๊มเชื่อแบบคือฉันอธิษฐานแค่ว่าขอให้พระเจ้าห่ออั่งเปาให้เป็นใบโพคือคำว่าอั่งเปามันเป็นไปไม่ได้หรอกทันทีเลยนะเป็นอินเดียเออใช่เป็นอินเดียไม่ใช่ฮ่องกงสิงคโปร์มาเลยมันคนละเวอร์ชันกันเลยนะเขาใส่ห้องซองสีแดงเลยจ้ะแล้วให้จาริมี่10ใบทุกวันนี้ยังเก็บบูชาอยู่ที่บ้านอยู่เลยโอ้น่าทึ่งนะน่าทึ่งมากเลยท่านรับรู้ได้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดเขาถึงให้เชื่อเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องพลังจิตเวลาขออ่าใช่ครับอาจารย์มี่ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรแค่เราตั้งจิตนิ่งๆขอท่านเลยแล้วเราจะได้ครับนี่แหละครับคือไม่ใช่อำนาจเหนือพิสดารอะไรนะครับแต่ว่าเป็นอำนาจที่เราสามารถทำได้ทุกๆคนอาจารย์นี่ถึงบอกไงว่าพุทธเจ้าไม่ได้หนีไปไหนครับพระในโบสถ์เนี่ยก็คือพุทธเจ้าคือขอเถอะอาจารย์มี่เชื่อว่าท่านให้ทุกที่นะครับมีค่ะมีดวงจิตของพระพุทธเจ้ามีค่ะอย่าลบอย่าอาจารย์มี่ไม่ได้ว่าปฏิเสธเรื่องเทพครับเพราะเราก็ไหว้เทพเราบูชาเทพแต่เราเป็นคนพุทธศาสนิกชนอย่าลืมในสิ่งที่มันอยู่ในประเทศเราในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังโอมสวาฮาบูชาไฟแต่พอเราเวลาเราสิ้นชีวิตปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปวัดปุ๊บเราก็อนิจจังวัตสังขาราครับกุศลธรรมมากุศลธรรมมาตามวัดเพราะฉะนั้นมองให้เป็นสัจธรรมค่ะว่าอะไรก็เอาไปไม่ได้และอย่าไปลุ่มหลงในพลังของเทพเจ้าเอาให้พอดีพอดีเชื่อได้ศรัทธาได้แต่ต้องมีเหตุผลต้องมีวาระครับเห็นไหมทางสายกลางอ่ะเราเชื่อได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเชื่อแบบพอดีแล้วก็รับมาแบบพอดีแล้วจะมีความสุขนะครับดูดวงดีกว่าเอาละไปเที่ยวมาพอหอมปากหอมคอทูพระแม่กาลีเจ้าขาครับพิธีกรลูกไม่ได้มาจับ2-3อาทิตย์แล้วเนี่ยขอให้เป็นมงคลกับลูกทีเธอโอมหากาลีเยสินะสำหรับคนวันอาทิตย์นะเจ้าขาครับโอมหากาลีเยสินะช่วยจับไพ่สวยๆให้กับวันอาทิตย์ด้วยเถิดวันอาทิตย์ได้แต่ครามไม่ดีชาตินะคะคือเขาอยากจะบอกว่าให้ทำอะไรต้องใจเย็นๆรอด้วยความสงบนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังเจอเรื่องที่ร้อนรุ่มอะไรในใจอย่าตัดสินใจด่วนแล้วการงานคุณจะราบรื่นโชคลาภคุณก็จะเข้ามาอย่างเช่นเวลาซื้อหัวอย่าใจร้อนอย่าโลภซื้อเท่าที่พอจะซื้อได้ถ้าไม่มีเลขก็อย่าซื้อแค่นั้นเองนั่นไงครับผมก็คือไม่ต้องซื้อเยอะนะถ้าไม่มีก็พักไว้ก่อนอ่ะวันถัดมาวันจันทร์โอ้มหากาลีเยสนะนะครับพระแม่กาลีเมตตาผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยเถิดอ๋อใบนี้ล่ะฟึบ Immovable Himalayas นะคะคนวันจันทร์เนี่ยก็จะต้องอยู่ในสภาวะที่แน่นิ่งนิดหนึ่งนะคะ คนวันจันทร์ก็จะเจอวิกฤตในเรื่องการทำงานนิดหน่อยแต่ในเรื่องโชคลาภก็ยังเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะการค้าดีแต่ว่าคนที่เข้ามาก็ดีเพียงแต่ว่าการทำงานก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเข้ามาแล้วแต่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค่ะ
ไม่ต้องกังวล นะก็ยังถือว่าดีอยู่วันอังคารล่ะเป็นไงเพื่อนบ้านโอ้โหพระแม่กาลีมหากาลีเยสนะจากสำนักติ่งหนึ่งช่วยวันอังคารให้ไพ่ดีๆด้วยเถิดอ่ะมาเลยโอ้ได้ไพ่พระแม่ทุลคาค่ะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ยังไงแล้วก็ยังเป็นที่ยำเกรงกับทุกคนมีอำนาจมีวาสนาบารมีอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นได้เพราะมีอำนาจบารมีของพระแม่อุมาเทวีคุ้มครองแล้วก็ตรงกับวันอังคารด้วยพระแม่ทรงเสือนี่ไงครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะยังมีอำนาจบารมีอยู่อ่ะถัดมาวันพุธวันพุธ วันพุธโอเควันพุธกาลีเยสนะนะครับมาเลยจับไพ่ให้กับผู้ที่เกิดวันพุธด้วยเถิดปึ๊บวันพุธ The Great Soul นะคะจะมีอำนาจวาสนาบารมีมีความรักที่ดีแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะมีหวานใจหรือใครเข้ามาช่วยเหลือพิศวาสอ่ะอุ๊ยจะได้สิ่งดีๆเข้ามาแสดงว่าเขาจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวมันมีอะไรผิดปกติเล็กน้อยนะอาจารย์นะทำไมไปยุ่งกับไพ่อย่างนั้นมือบอลจริงๆเลยไม่พอดีมันสะลวนอะไรอย่างเงี้ยมือสั่นเลยจากมันปกติอยู่แล้วอย่าสั่นสิโอ้มากาลีเยสนะคนมันดวงดีอ่ะยังไงวันพฤหัสมันก็ได้ดีแม่กาลีเมตตาลูกวันพฤหัสด้วยให้ไพ่ดีๆด้วยนะองค์พระแม่ไพ่ดีๆจงมาเฮ้ยฟึบมาอุ๊ยตาย ในไพ่พระวิษณุนารายณ์พระแม่รัศมีการเงินก็จะดีการงานก็จะดีความรักก็จะดีนะคะครับหมายถึงการนิมิตหมายอันดีก็คือความสำเร็จอ่ะพระนารายณ์เป็นเจ้าแห่งทรัพย์แม่รัศมีเป็นเจ้าแห่งโชคลาภมันจะหนีไปไหนล่ะคนเป็นพระรหัสก็ดีนะรอบนี้คนเป็นพระรหัสปังเลิศไม่น่าสับไพ่เลยนี่เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงวันถัดมาโอ้มากาลีเยสุนะพระแม่กาลีเอาท่านผู้ชมก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่ได้ล็อกเลขไงช่วยวันศุกร์ให้ได้ไพ่แบบดีๆมีความสุขได้นะวันศุกร์จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ฟึบ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 ครับผมเห็นมันเรื่องจริงเลยเอาเรื่องเนียจี้ตอนนี้คนวันศุกร์ทำงานเหนื่อยมากช่วยเหลือตัวเองเยอะๆครับคนก็จะแบบว่าบางทีก็จะเหมือนช่วยนะแต่ก็ไม่ช่วยเราอ๋อคืองานเยอะงานหนักนะครับต้องพึ่งพาตัวเองถูกค่ะโอ้โหเนี่ยเหมือนแกล้งเพื่อนเลยอ่ะจริงครับพอจับได้ไพ่ดีปุ๊บเพื่อนไม่ดีเลยเอาวันเสาร์ตายยากสุดเลยวันนี้มันมีดวงมหาอุดสำหรับปีนี้เหลือเกินอ่ะโอ้พระแม่กาลีมอบไพ่ดีๆให้กับวันเสาร์ด้วยเถิดมาปึ๊บอินแฟมี่นะคะก็เหมือนยังฆ่าไม่ตายคือเวลาจะทำอะไรต่อไปนี้ก็จะมีทางออกเสมอในทางที่เราไปนะคะแต่ก็ต้องทะยานต่อไปต้องสู้นิดนึงครับก็จะมีคนชี้แนะแนวทางแหละว่าเราจะเข้าเป้าตรงไหนจะต้องทำยังไงมีอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยมีปัญหานะอีกแล้วนะครับอีกแล้วกี่สัปดาห์แล้วนับนิ้วสิตั้งแต่เดือนมกราคมข้าไม่ตายคราวนี้แล้วจันฉัตรมาวันเสาร์ก็ดีข้าไม่ตายเห็นไหมอันนี้คือไพ่ไม่ได้หลอกเรานะครับเพราะว่าเรามีการจับสองครั้งด้วยนะบางทีถ้าไม่มั่นใจใช่ไหมจัน มีการสับด้วยดูสิวันพฤหัสจะดีหรือเปล่าลองดูสิโอ้ฉันว่าวันพฤหัสมันคงไม่ดีเสมอไปหรอกมั้งแม่กาลีมอบไพ่ดีๆให้ลูกด้วยเถอะนี่แล้วกันไพ่สมายบุรมารยมันนะคะมันหมายถึงว่าความที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับมีอำนาจวาสนาบารมีทำอะไรก็จะชนะอุปสรรคชนะร่างกายที่แบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยสาธุครับผมก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มีความเชื่อมโยงนะไหนๆจับวันอังคารนี่ใบหนึ่งเศษเอ๊ะยังไงวันอังคารนี่วันใหม่โอ้มากาลีสินะพระแม่กาลีช่วยวันอังคารด้วยเถิดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเหมือนพระแม่จักจะให้ใบนี้
พระแม่หรือเธอเองนี่ไงวันนี้สีรามไงคุณวันอังคารครับพระรามนะคะครองเมืองก็ทำอะไรก็จะมีอำนาจวาสนาอย่างที่อาจารย์มี่บอกเห็นไหมมันก็ตรงกับพระแม่ธุรคาเมื่อกี้ไงอาจารย์ลองหยิบมาโชว์อีกครั้งนึงนี้พระแม่ธุรคาพระแม่ธุรคาเห็นไหมเห็นป่ะอ๋อคือมีความเชื่อมโยงกันนะมีอำนาจวาสนามีความชัยชนะมีชัยชนะก่อนพระรามจะชนะทศกัณฐ์น่ะพระรามก็ทำพิธีบูชานวราตรี9วันบูชาพระแม่อุมานะคะพระแม่ทุรคาท่านก็เสด็จลงมาประทานสอนให้พระรามไว้ใช้ยิงทศกัณฐ์ตายเห็นไหมมีความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นตำนานตัวไพ่เองนะครับตอนนี้ไม่ได้หลอกกันนะหลับตาด้วยคนจะดูไพ่อินเดียเนี่ยต้องรู้ศาสตร์ของอินเดียไม่เท่าไหร่ต้องรู้ความเชื่อต้องรู้ประวัติเทพเจ้าต้องรู้ประกรณำทั้งหมดเลยต้องรู้ประกรณำแล้วพอเวลามันมาผูกมันถึงจะตรงถึงจะทำนายถึงจะพูดได้เต็มปากนะไม่ใช่รู้แค่ว่าความหมายของไพ่คืออะไรอันนี้ไม่จบนะไม่จบมันไม่ต่อเนื่องอะนะไม่จบเดี๋ยวมันจะมีทริคมีอะไรที่ต้องไปต่อกันอีกเยอะเลยนะครับเอาละครับวันนี้อาจารย์นำพาอะไรมานะขอย้ำอีกครั้งนึงแม่เศรษฐีนะคะแม่เศรษฐีนะครับจะได้ขอพรกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านใครที่อยากขอความโชคดีใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้เลยนี่เลยด้านหน้าเรานะครับใครอยากขอความโชคดีความเฮงปังนะครับเฮ้ยวันนี้อาจารย์แอบทำอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าทุกคนอาจารย์เขียนอะไรเดี๋ยวรอลุ้นอีกสักแป๊บนึงนะไม่ต้องแป๊บแหละตอนนี้แล้วมั้งเนี่ยทำไมอ่ะมีขีดมีเขียนยันหรือเปล่าไม่กำลังดูอยู่ว่ามันน่าจะมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่11นะครับอีกไม่กี่วันนะครับความหวังแห่งชาติเฮ้ย13เหรออ๋อใช่วันที่13ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเบอร์นิดนึงให้อภัยคนป่วยด้วยนะครับอีกไม่กี่วันนะครับอีก3วันวันพุธเนี่ยก็จะเป็นวันที่หลายๆคนได้ฉลองได้เฮกันนะครับเอ๊ะจะได้เฮหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์เหมือนจะมอบความโชคดีให้กับแฟนๆทางบ้านนะครับเลขออกกำลังค่ะยังไงออกกำลังกายทีมงานซูมเลยครับซูมเลย16สิงหาคมแคปหน้าจอถ่ายรูปไว้นะครับจดไว้เลยนี่คือตารางมหาเฮงจากอาจารย์เอมี่นะครับมีเลขอะไรบ้างไหนดูสิอ๋อไม่อยากจะพูดเลยอ่ะแต่เห็นดอกจันให้เน้นดอกจันนี่คือเน้นใช่ไหมคิดว่าค่ะอะไรก็ได้เป็นข้อสอบน่ะให้ได้ออกข้อสอบไปอันนี้ก็อยู่ที่นักเรียนจะแปลสมการแล้วนะอยู่ที่ว่านักเรียนจะแปลสมการว่าเอาตัวไหนแต่มาแน่นอนค่ะแอบดูเดี๋ยวเพิ่งเอาไปไหนนะเดี๋ยวขอถ่ายไว้หน่อยด้านหน้าเราเนี่ยสามารถขอพรได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะฉันเชื่อว่าแม่เศรษฐีเนี่ยครูบาโชคชัยวัดน้ำดิบเนี่ยท่านเจอมาให้อาจารย์เอมี่เองคืออาจารย์เอมี่เนี่ยก็เรียกว่าอัญเชิญมาบูชานะคะเดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าเขายังมีอยู่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นของที่มันเรียกว่าหมดสต็อกไปแล้วอะจะลองดูว่าถ้ามีก็จะมาให้คนไว้บูชาครับถ้ามีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะกระซิบบอกแน่นอนนะครับผมคือขอให้ลูกถูกหวยนะครูบาโชคชัยเนี่ยท่านก็ท่านตั้งชื่อให้ว่าแม่เศรษฐีแม่เศรษฐีแล้วก็ดูสิดูหุ่นแม่เศรษฐีดิคือแบบอ้วนท้วนสมบูรณ์เจอมันทุกอย่างนะครับไม่ใช่ของเล่นมียันข้างล่างด้วยนะมีอ๋อมีทุกทิศเลยยันข้างล่างนี่เป็นยันนะอุลมที่เรียกคนมาลุมค้าขายทำอะไรให้ครับสำเร็จอ๋อแสดงว่าไม่ได้เด่นแค่สายหวยสายโชคลาภอย่างเดียวสายค้าขายความรักด้วยถูกต้องแม่เศรษฐีอ่ะคนเราเป็นเศรษฐีมีเงินใครก็เข้าหาป่ะอ๋อใช่มันมีแรงดึงดูดเนาะแม่เศรษฐีให้แฟนรายการนะคะครับผมผ่อนคลายทุกเนี่ยงวดนี้ต้องรวยงวดนี้ต้องมานะแม่นะ
ถ้ามานี่สงสัยเนี่ยได้กินพิซซ่าครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นช่องทางติดต่อนะครับของอาจารย์เอมี่นี่เลยนะที่เบอร์0897776777ครับ0897776777แอดไลน์มาที่emmy1921นะครับ Facebook อาจารย์เอมี่เทพนิมิตโหราเวสศรีถนนชัยนะครับอาจารย์จะไปทำบุญไปประกอบพิธีกรรมต่างๆหรือจะไปกินสเวนเซ่นก็ไปติดตามอาจารย์ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้หวานๆเนาะชีวิตมีแต่ความหวานนะครับผมเห็นมาโดนกัดอยู่ตลอด อาจารย์ใช้ศาสตร์อะไรบ้างครับเป็นศาสตร์นะคะเขียนเส้นลายมือเทวดาวิชีวิตนะคะอาจารย์ก็จะมีการเขียนเส้นเปลี่ยนดวงชะตาให้แบบว่าจากร้ายก็ให้กลายเป็นดีเป็นอักขระที่ครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งเป็นเกจิอาจารย์ก็สอนอาจารย์เอมี่มาท่านอาจารย์เอมี่ก็มาประยุกต์แล้วก็มาใช้ก็ทำให้คนดีขึ้นในหลายๆคนไม่ได้มีแค่นี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าอาจารย์มีอะไรบ้างไปหาอาจารย์เลยที่สำนักติ่งหนึ่งนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณอาจารย์เอมมี่มากเลยนะครับขอบคุณครับและขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการโหนไทยทุกทางช่อง MVTV Channel 75บัมและอาจารย์เอมมี่เทพนิมิตโหราเวสศรีถนนชัยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ